المسائل الثلاثة ประเด็น3ประการ المسألة الأولى ประเด็นที่1 أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرد بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات จำเป็นที่เรานั้นจะต้องให้ความเอกภาพต่ออัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเตาฮีดรุบูบียะห์และเตาฮีดอัสมาวะซิฟาตนะอัลมัสอะละฮ์อัลเนียะลาบุดอันอัลลอฮ์ยุฟรัดบิลอิบาดะลายุอ์บัดอะฮัดมะอัลลอฮ์กาอินมันกาประเภทที่2ที่มนุษย์นั้นจะต้องให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวในเรื่องอิบาดะห์และทิ้งการอิบาดะห์อื่นนอกจากอัลเลาะห์ทั้งหมดฟัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายัรฎอนยุชริกมะอะฮัดกาอินมันกาอัลลอฮ์จะไม่ทรงพอพระทัยในเรื่องอิบาดะห์อื่นนอกจากพระองค์ทั้งหมดลานบีวะลาวะลีวะลาจินนีวะลาซอลิหวะลามะลักจากการอิบาดะห์จากนบีมาลาอิกะห์ชัยฏอนมารร้ายและสิ่งอื่นๆทั้งหมดกาอินมันกานไออะฮัดลายุมกินอันยุชริกมะอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะนำสิ่งอื่นทั้งหมดบนโลกนี้มาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ได้ทั้งสิ้นالمسألة الثالثة. ประเด็นที่สาม. المسلم لابد يتميز عن المشركين. มุสลิมจะต้องมีจุดที่แตกต่างระหว่างผู้ที่ตั้งภาคี. هل اليهود مثل النصراني؟ หรือว่ายะฮูดกับนัสรอนีจะเหมือนกัน؟ لا، اليهود يتميز عن النصراني والنصراني يتميز عن اليهودي. แน่นอนว่าคนยิวก็แตกต่างจากคนที่เป็นคริสเตียนولا بد ان المسلم يتميز عن اليهود والنصارى และแน่นอนมุสลิมก็จะต้องแตกต่างไม่เหมือนกับยิวและคริสเตียนนะ يعتقد ان كل ما عليه اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين هذا ضلال وكفر اعتقاد بالقلب เราจะต้องเชื่อด้วยหัวใจว่ากลุ่มของคนยิวและนัสรอนีมายูซีกลุ่มเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่หลงผิดنعم باللسان يصرح باللسان يقول وما انا من المشرك انا لست من المشركين انا من المسلمين เราจะต้องเปล่งเสียงด้วยกับลิ้นของเราว่าแท้จริงแล้วเรานั้นเป็นมุสลิม نعم اتميز ايضا بالجوارح لا يشارك الكفار في اعياد في احتفالاتهم لا يمكن ان المسلم يشترك مع الكفار في العبادات في الاعياد نعم لا จุดเด่นของมุสลิมนั้นจะต้องแตกต่างนั่นก็คือว่าจะต้องไม่อยู่รวมกับพวกเขาในเรื่องของการทำอิบาดะห์ในเรื่องของเทศกาลเรื่องเรืองต่างๆมากมายไคฟะนะตะอามัลมะอัลมุชริกีนมะอัลกุฟฟาร์เราจะคบค้าสมาคมกับคนที่ปฏิเสธพวกนี้อย่างไรนะฟีละฮุมบิลอูฮูดยะนีลานะตะอัรฎอดลิลกุฟฟาร์บิลกัตลเอาอัคซัลอัมวาลเอาบิสซับไม่ใช่การเกณฑ์ฆ่าหรือการทำร้ายการด่าทอว่าไอ้ดันมาฮาละลายุมกินอันนัชตริกมาฮุมฟิลอาญาดฟิลอิฮติฟาลาตฟิลอิบาดาตลานัชตริกมาอัลกุฟฟาร์ฟิอาญาดฟิอิฮติฟาลาตฟิอิบาดาตฮิมแต่ไม่ใช่การอยู่ร่วมกันในเรื่องของประเพณีในเรื่องของงานรื่นเริงของพวกเขานะอัมนะดูฮุมอิลัลลอฮเราจะต้องเรียกร้องพวกเขาสู่อัลลอฮنحب لهم الخير وهو الدخول في دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. เราจะต้องรักที่จะเรียกร้องสู่ความดีนั่นคือรักไปสู่ศาสนาของอัลลอฮ์. نعم ونقول لهم هذا الطريق الذي أنتم عليه مخالف لما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. และแน่นอนแนวทางของพวกเขาคือแนวทางที่มันขัดกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลาม لأن موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلامأمروا من يؤمن بهم أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام إذا بعث لابد أن يتبع. فلأ تنبي موسى عليه السلام تنبي موسى عليه السلام นั้นถูกสั่งใช้จากอัลลอฮ์ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา ให้พวกเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดที่ถูกส่งลงมา وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام أمر بهذا. และท่านนบีอีซาก็เช่นเดียวกันถูกสั่งใช้ให้إيمان ستة تنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فالذي لا يتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام هو كافر كفر أكبر والله أعلم الذي لا يتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا كافر كفر أكبر ใครก็ตามที่ไม่ได้ปฏิบัติเชื่อต
ตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เท่ากับว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่ปฏิเสธและเป็นชิริกอันใหญ่หลวง والله أعلم